สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอมาคิดสำหรับวันนี้เราจะกลับมาที่คอลเลกชันของ Transformer แต่อันนี้ไม่ใช่ภาคล่าสุด นะครับเป็นภาค Transformer The Last Night ซึ่งตัวเนี้ยถ้าน้องๆที่ไปดูเรื่องจำกันได้นะครับคือตัวมอเตอร์ไซค์ Squeak ครับที่อยู่กับทางฝั่ง Autobot นั่นเองนะครับนี่ Autobot Squeak นะครับซึ่งเขาเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กน่ารักแต่จริงๆดูจากหน้ากล่องนี่เต็มไปด้วยอาวุธครบมือนะแต่วันนี้เราจะมาแกะกล่องลองดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยสภาพตอนอยู่ในกล่องมาเป็นหุ่นยนต์นะดูนี่เป็นหุ่นยนต์แต่ถ้าแปลเป็นมอเตอร์ไซค์จะน่ารักหรือว่ามีความน่ากลัวความโหดของอาวุธขนาดไหนนะครับไปดูกันนี่ด้านข้างกล่องแบบนี้นี่ด้านหลังเห็นไหมพอจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่านี่มี3โหมด3โหมดคืออะไรนี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็อย่างที่เราเห็นกันมอเตอร์ไซค์คล้ายๆมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนาะพร้อมด้วยพ่วงด้านหลังเป็นน่าจะเป็นกล่องเครื่องมือเขาเรียกว่ากล่องเครื่องมือนี่เขามีโชว์นะว่าตรงบ่าสามารถมีซ่อมมิสไซล์ไว้ด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเหมือนโรงซ่อมนะครับเพราะว่าเขามีกล่องเครื่องมืออยู่แล้วก็เป็นเหมือนหุ่นช่างคอยซ่อมแซมหรือออโตบอทนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยอันนี้เป็นพรีเมียร์เอดิชันนะครับขนาดดีลักหรือว่าตัวขนาดกลางนั่นเองนะครับไว้เล่นกับพวกลีดเดอร์คายก็สเกลพอได้นะมาดูกันเลยจริงตัวนี้เราเคยแกะออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อมาแต่ว่าเขาก็นอนกล่องมานานมากเอามาดูกันนะครับพวกที่รัดหรือว่าไอตัวเอ็นที่ผูกไว้นี่เราดึงออกมาหมดแล้วนี่กล่องนะครับสินค้าของ Hasbro ของแท้ในกล่องก็จะมีแจ็คเก็ตอันนี้ก่อนนี่เลยจะได้เห็นเลยว่ามาจากไหนแน่นอนนะครับสัญลักษณ์ออโตบอทชัดเจนปึ๊บดึงออกมาเป็นบิสเตอร์แพ็คนะครับบิสเตอร์แพ็คนี่ในกล่องนะครับมีอะไรบ้างดูมีอาวุธปืนนี่ปืนก็เหมือนหน้ากล่องนะเปิดเหมือนหน้ากล่องเลยที่เขาถืออยู่นะครับมีแขนนะครับแล้วก็มีตัวเทเลอร์พ่วงนี่เป็นเหมือนกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็ตัวหุ่นแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวคู่มือแน่นอนนะครับตามมาตรฐานต้องมีคู่มือแหมคู่มือนี่รูปน่ารักเลยนะโอ้คู่มือง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่ามีแค่15ขั้นตอนก็แปลงเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนี่ส่วนด้านหลังอ๋อนี่ครับรวมเป็น19ขั้นตอนเนาะแล้วก็นี่กล่องเครื่องมือเขาก็มีวิธีบอก8ขั้นตอนเองเห็นไหมนะครับง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันโดยที่ตอนแปลเนี่ยเครื่องอ่ะคู่มือเราก็ตั้งไว้แล้วกันดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่น่าจะยากจนคนสามารถเนาะเรามาดูกันเลยนี่เปิดมานะครับนี่จะมาแบบนี้ใช่ไหมก็เหมือนคู่มือแบบนี่นะเป็นหุ่นนะอันนี้มาเป็นหุ่นนะนี่มาเป็นหุ่นเวลาเขาวิ่งมาคอยช่วยเราออโตบอทนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีพ่วงกำลังไงพ่วงอย่างนี้ปึ๊บนี่ดูนะโอ้นี่เห็นไหมมาแล้วนี่เวลาเขาวิ่งไปนี่ฮะพ่วงมันก็จะคอยแบบออโตบอทใครมีอะไรให้ช่วยใครมีอะไรช่วยนี่หัวมีรายละเอียดนะนี่หมวกกันน็อกแตกด้วยเพราะว่าผ่านสมรภูมิลบมานี่ใครมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมมาแล้วสควีกมาแล้วนะครับอ่ะมาดูหุ่นแบบใกล้ๆก่อนไปล่างก็ได้นี่นะครับทำเป็นลวดลายดาเมจมาให้ด้วยนะครับก็คือทำสีแบบดรายบัดมาหรือว่าทำให้แบบเหมือนแล้วขี้โคลนอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็แขนนี่ก็คือตัวคันเร่งนะครับตัวคันเร่งอ่ะเป็นแขนสองข้างนะหน้าเดี๋ยวหันซ้ายหันขวาได้นี่หมวกเปิดขึ้นมานี่ครับดวงตาเป็นพลาสติกชิ้นใสเนาะนะครับด้านหลังนี่มีบูสเตอร์นะเป็นเหมือนไอพ่นนะครับเพิ่มความแรงแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราต่อไปเมื่อกี้ก็คือมันจะเป็นบอลจอยเนาะต่อเข้ากับที่พ่วงนะครับที่พ่วงล้อเป็นล้อใสนะครับตัวกระบะพ่วงเปิดนี้ปึ๊บนี่ก็คือตัวตอร์ปิโดที่เขาโชว์ด้านหน้าเมื่อกี้นี่เห็นไหมไม่ธรรมดาแล้วก็เครื่องมือต่างๆนี่เครื่องมือนี่ดึงมาสมมติถ้าเราเปิดนะเราเดือยออกก่อนเอาจอยออกบอลจอยออกโอ้ของแท้ก็จะแน่นหน่อยนะครับบอลจอยออกก่อนปึ๊บนะนี่ออกมาปึ๊บนี่นะครับปึ๊บนี่อ่ะกดตรงนี้นี่เปิดมาแล้วนี่นะของเครื่องมือเปิดได้มีเครื่องมือพร้อมเรียบร้อยนี่มันจะเป็นตู้เครื่องมือพร้อมใช้งานได้เลยนี่อ่ะนี่ไงนี่ไง
นี่เห็นไหมครับพร้อมเลยเป็นมือหุ่นนะครับซึ่งแน่นอนเจ้าวีคนี่เป็นไม่ใช่สายบูนะเป็นสายสปอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเครื่องมือนี่แขนกลเหมือนอยู่นะอ่ะทีนี้เรามาดูการแปลงร่างหุ่นกันนะครับตามคู่มือนี่ดูคู่มืออยู่ไกลๆตามคู่มือนี่ยังไงกางล้อออกสองข้างพับหน้าอกลงมาพับหน้าอกลงมาพับยังไงนอกลงมาไงอ๋ออย่างนี้เหรอหุ่นนี่หุ่นกางล้อออกสองข้างพับหน้าอกลงมาอ๋อเดี๋ยวนะปิดตรงนี้นี่หุ่นนี่มาแล้วนี่เริ่มเป็นรถแหละครั้งที่3นะครับต่อไปเอาหัวกลับไปข้างหลังนี่แล้วก็ตามด้วยดูสิตามด้วยคันที่หัวไปข้างหลังอย่างนี้นี่นะครับกลับเข้ามาแล้วก็เบอร์8กลับเข้ามาอย่างนี้แล้วก็แขนพับลงนี่แขนพับลงใช่พับลงอย่างนี้เก็บให้มิดไม่จะเล่นนานกลืมเบอร์10เราหมุนแฮนด์หมุนมาแล้วเบอร์11อ่ะหัวกระน็อกเปิดไปข้างหลังอ้อแว่นนี่เปิดขึ้นได้เปิดแว่นขึ้นด้วยแล้วก็เก็บไปข้างหลังอีกแล้วก็14ก็คือหมุนนะครับหมุนนี่หมุนแล้วก็เก็บลงไปข้างล่างนี่ไงหมดแล้วเก็บลงไปข้างในนี้สิได้ไหมลงไปพอดีไหมนี่เขาเน้นด้านข้างเนาะหันข้างปึ๊บแล้วก็เก็บบนด้านล่างอีกปึ๊บนี่ลงไปเรียบร้อยครับนี่เบอร์ขั้นตอน15แล้วไปขั้นตอนที่16แล้วก็พับเข้ามานี่ดูเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วด้านหลังเปิดท้ายยังไงท้ายเราปิดลงมาปึ๊บล้ออันนึงอยู่หน้าอันนึงอยู่หลังตรงแขนนี่มันจะซ่อนยังไงให้เนียนดูซิเบอร์17แขนคือเกี่ยวไปด้านบนอย่างนี้นี่นะครับปึ๊บนี่เราดูปึ๊บนี่แน่นละล้อมาอันไหนล้อหน้าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ล้อหน้าคือนี้หมุนมาปึ๊บล้อหน้าก็แน่นอนนะครับต้องมีบางโคนนี่ไงเห็นไหมล้อหน้าก็จะมีบางโคนส่วนล้อหลังก็จะหลบเล่นนิดนึงนะไม่ได้เล่นนานชึบนี่ไงเรียบร้อยเห็นไหมนี่เราก็จะได้มาแล้วรถมอเตอร์ไซค์บรรทุกของงามอยู่นะครับนี่นะรายละเอียดของสควีฟดีลักนะครับตัวจะไม่ใหญ่มีขาตั้งด้วยด้านล่างนี้ตรงนี้เนี่ยตรงหัวกับตามันก็จะเว้นไปสำหรับใส่ล้อพอหมุนได้นะพอหมุนได้ล้อเป็นยางนะครับนี่แล้วก็คอนเซ็ปต์ของกล่องเครื่องมือนี่เราโชว์ไว้แล้วนะครับเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ซื้อมาประมาณสัก500 บาทได้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะดูจากของที่ได้เนาะนี่
นี่นะครับเป็นสินค้าฮาร์ดโบของแท้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ยังนะครับไงก็ขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ